นุนโดยนมไทยเดนมาร์กโฉมใหม่ให้คุณค่าเหมือนเดิมเคยบอกว่าสิหักอายคนเดียวแต่ว่าไม่มีเจ้าคือเคียไปแลกไปลองน้ำเท้าผู้บอกว่ามันมีที่ปอมมีเจ้าไอ้เจ้าชื่อไปกับโลกว่ายามลมหนาวเธอหัวใจเขาคือสิใหญ่หัวใจอายคือสิจ่อยฉันเจ้าบอกหักแต่สิยอมปล่อยสิบาทสิบาคอยว่าต้องร้อยกลับมาว่าต้องมาลุกโตแค่สดบอตายผู้สาวบอดีมีคนเดียวแต่เพื่อนบอกแค่บอเลี้ยวมาสร้างเพื่อนสมัยผู้สดบอตายผู้หญิงก็บอกใส่แม่แค่อกหักก็สักแม่แค่สดบอตายผู้สาวบอดีมีคนเดียวแต่เพื่อนบอกแค่บอเลี้ยวมาสร้างเพื่อนสมัยผู้สดบอตายผู้หญิงก็บอกใส่แม่แค่อกหักก็สักแม่โอ้นางเหัวใจไอ้คือสิจ่อยถ้าเจ้าบ่หักแต่ก็สิยอมปล่อยสิบ่ท่าสิบ่คอยบ่ต้องร้อยกลับมาบ่ต้องมาลุ้นโตแค่โสดบ่ตายผู้สาวบ่ได้มีคนเดียวคือเพิ่นบ่แค่บ่เลี้ยวก็สร้างเพิ่นจะแม่แค่โสดบ่ตายผู้หญิงก็บ่ใส่แม่แค่อกหักก็สร้างแม่แค่สดบ่ตายผู้สาวบ่ได้มีคนเดียวกันเพิ่นบอกแค่บ่เลี้ยวก็สร้างเพิ่นสมัยคือสดบ่ตายผู้หญิงก็บ่ใส่แม่แค่อกหักก็สร้างแม่โอ้นางสุดยอดครับมีรับสมัครไหมคะหลังข้างเครื่องอ๋อแดนเซอร์รับเพิ่มค่ะแดนเซอร์ได้ครับผมสเต็ปนี้โอเคเลยรุ่นนี้เขาเรียกแดนเซอร์แล้วรุ่นเรายังห่างเครื่องอยู่จะมาดันที่ไหนอ้าวแนะนำตัวกันสักหน่อยนะคะสองท่านสวัสดีครับผมอาร์ไทยครับผมพงไทยครับนี่คุณอาร์แล้วก็คุณพงจากวงไทยครับผมโอ้โหสีสันนี่แบบว่านี่ต้อนรับสงกรานต์หรือว่าปกติทางวงเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วคะเป็นอันนี้พี่ก็เป็นคาแรคเตอร์แต่ตัวนี้ต้อนรับสงกรานต์ก็คือใส่แบบสีสันเข้าหน่อยอันนี้เนี่ยกางเกงที่พี่น้ำอยากได้โอ้โหใช่มากเลยค่ะสีแบบบ้านอยู่ไหนจะไปตัดเก็บเกี่ยวมาจากที่ตาเดี๋ยวจะไปตามเราตักผ้านะคะเมื่อกี้น่าจะเข้าช่วงเนี่ยไทยเดนมาร์กกับเราผลไม้รวมโอ้โหครับผมเลยนะคะนี่ลงไปในถ้วยโยเกิร์ตสบายใจเลยนะจะอร่อยเชียวค่ะถามถึงชื่อวงดีกว่าวงไทยๆจริงๆแล้วก็คือเขียนก็คือไม้มะลายทอทหารถูกไหมฮะไม่มียอยักษ์เนาะไทยๆมีความหมายว่าไงฮะก็คืออยากให้เป็นชื่อที่จำง่ายเขียนง่ายนะครับเข้าถึงง่ายฟังแล้วแบบบ้านๆไทยๆเนี่ยครับครับบ่งบอกถึงแบบว่าสไตล์เพลงแล้วก็สไตล์ของทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเพลงเมื่อกี้อุ้ยถูกใจมากอ่ะโสดบ่ตายโสดบ่ตายครับมันถูกใจพี่ใช่มั้ยคะใช่ค่ะถูกใจสาวโสดบ่ตายเออแต่โสดนานๆไปก็จะตายอยู่นะไม่ว่าใครก็ต้องตายโสดไปเถอะไม่เป็นไรใช่มั้ยคะเออทำไมยุยงส่งเสริมให้เขาโสดล่ะนะคะเนื้อหายังไงคะต้องการเอาใจคนโสดหรือว่ายังไงเอ่ยฟังได้
ทุกคนครับผมจะสดหรือไม่สดฟังได้คือว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเกี่ยวกับประชดอกหักผู้หญิงผู้ชายก็ได้ร้องใส่กันได้อะไรประมาณครับผมสนุกสนุกสนานเนี่ยฮะขำๆดนตรีก็จะจุ๊ดโจ้สนุกกับมันดีนะคะซึ่งเพลงของเราเนี่ยถือว่าปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตไหมหรือว่ามีก่อนหน้านี้อีกครับครับเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยกับทาง Big Love แล้วก็ต้นไม้มิวสิกนะครับนี่เลยนะคะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยหน่วยก้านพี่ๆเขาว่าดูโปรมากก่อนหน้านี้เห็นว่าร่วมงานกับศิลปินดังๆมากมายใช่ไหมคะครับก็ได้เล่นร่วมเวทีกับพวกแซกแล้วก็กางเกงนะครับหลายครั้งแซกชุมพรชุมแพครับชุมแพผิดชุมไปหน่อยที่ฉันเกือบเชื่อแล้วนะคุณแซกครับผมแล้วก็มีกางเกงครับกางเกงกางเกงครับเสื้อมีไหมคะเสื้อไม่ได้ใส่ใส่กางเกงนี่ไงกางเกงเล่นกางเกงครับนะคะคือทำเป็นหน้าที่ไหนคะที่ไปร่วมกับศิลปินก็เล่นเปิดให้ศิลปินนะครับวงดังๆมากมายเลยตามคอนเสิร์ตต่างๆใช่ไหมอ๋อไปเล่นเปิดอย่างนี้อ่ะแล้วอยู่ดีทำไมถึงมามีซิงเกิลเป็นของตัวเองได้ใครเห็นแววเราก็เล่นดนตรีอยู่ด้วยกันกับอาร์ตแล้วก็อยากทำเพลงนะครับพอทำเพลงนี้เสร็จก็ส่งไปให้พี่ตั้มสามารถทองขาวแล้วพี่ตั้มชอบก็เลยเรียกมาร่วมงานกันนะผ่านเลยผ่านเลยครับเป็นความฝันของคนที่ทำดนตรีเนาะแล้ววันนี้ก็ถือว่าฝันเป็นจริงนะคะจากประสบการณ์ที่ไปเก็บเกี่ยวจากการเดินสายมาเล่นเปิดให้เขาได้อะไรมามากขนาดไหนคะวิธีการครับผมแล้วก็ทักษะการร้องวิธีแสดงหน้าเวทีความสามารถต่างๆของพี่เขาเราก็เก็บมาเป็นฝึกหัดไปเรื่อยๆแล้วก็แฟนๆก็จะคุ้นหน้าตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมีซิงเกิลของตัวเองเขาเห็นกันอยู่แล้วคุ้นหน้าคุ้นตาเขาคงรอผลงานเราอยู่อย่างโซดบอตายเนี่ยมีความเป็นเรามากน้อยขนาดไหนฮะก็ตัวตนมากพอสมควรเนาะครับผมเห็นได้ชัดเลยเป็นคนสนุกสนานแฮะแล้วก็ขี้ประชดประชันกันไอ้ยาแอบประชดแอบประชดตลอดขี้ประชดปล่อยนานยังปล่อยนานยังปล่อยมาประมาณนั้นอาทิตย์นึงครับฟีดแบ็กเป็นไงเอ่ยก็รู้สึกภูมิใจนะครับพี่เพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณกับ 200,000 นิดๆว้าวแค่ปล่อยมาอาทิตย์เดียวเหรอคะ 200,000 แล้วไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นทำนองที่แบบว่าค่อนข้างสนุกมากเลยนะคะคือในวงเราก็จะมีสมาชิกอยู่2คนถูกไหมคะหน้าที่อะไรล่ะของคุณเนี่ยเป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นคนทำเพลงครับทำเพลงคอยดีอย่างเดียวอันนี้เขาร้องไปค่ะแล้วอย่างนี้มือกองก็คือเป็นคนอื่นแบ็กอัพอีกทีใช่ครับตั้งใจว่าจะมีร้องบ้างไหมคะผมนะครับค่ะก็อนาคตจะได้ยินพี่พงร้องนะธรรมดาที่ไหนแต่ไม่หวังว่าอนาคตพี่พงจะเป็นแนวนี้ไปเลยนะคะเปลี่ยนแนวสยายผมมากผมไม่เป็นอย่างนั้นพี่พงไม่เปลี่ยนไปเอาละแหมจะถามถึงซิงเกิลต่อไปเลยจะมีไหมคะจะมีปล่อยมาใกล้ๆเร็วๆนี้ไหมคะก็น่าอีกสักพักนึงนะครับเพราะซิงเกิลนี้เพิ่งปล่อยมาได้แค่อาทิตย์กว่าเองคุณต้องทำใจนะคะดาราที่เขาแต่งงานไปเขาถามว่ามีลูกเมื่อไหร่เมื่อมีลูกคนแรกเขาก็จะถามถึงลูกคนที่สองค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะสังคมใจร้อนแทนค่ะใจร้อนแบบนี้นะคะแต่ปล่อยออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเข้ากับช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีสนุกสนานนะคะแนวเพลงก็แบบเต้นโจ๊กได้พี่พลนี่คือเป็นหัวหน้าวงใช่ครับโดยการแต่งตั้งของพี่อาร์ตก็มีอยู่2คนค่ะเริ่มอ่ะอันนี้หัวหน้าวงแต่งตั้งกันเองนี่รองหัวหน้าวงค่ะอันนี้หัวหน้าพิธีกรค่ะค่ะแล้วที่รองหัวหน้าพิธีกรมีแค่นี้เองเหมือนกันมีแค่นี้มีกันอยู่แค่นี้เอาจริง2คนนี้ทำงานอะไรอ่ะปกติแล้วอ่ะก็เล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีเป็นอาชีพเป็นอาชีพเลยตั้งแต่เรียนจบมาอย่างเงี้ยเหรอครับนานแล้วครับก็เล่นนานโอ้ตอนนี้มีแฟนคงแฟนคลับมั้ยก็พอมีอยู่บ้างครับแต่ก็ยังสู้เบอร์ใหญ่เขาไม่ค่อยได้เฮ้ยถ่อมตัวเป็นกำลังใจด้วยนะครับไม่แน่นะวันนึงเนี่ยแฟนคลับกลุ่มที่แบบว่าเคยมาเชียร์ศิลปินที่เราเคยเล่นนะครับอาจจะเป็นแฟนคลับเราร่วมกันอย่างนี้มันก็แสตอบรับดีมากๆนะจริงๆตอนนี้ฝากผลงานหน่อยว่าทางช่องทางไหนสำหรับเพลงนี้ก่อนเพลงที่ปล่อยออกมาก็ฝากผลงานเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตด้วยแล้วกันนะครับผมกับพวกเราไทยเพลงโสดบ่ตายนะครับสามารถเข้าไปชมได้ใน YouTube ช่องต้นไม้มิวสิกก็ได้หรือว่าจะเป็น Big Love ก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ของเราด้วยเลยกันนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะปักตะไคร้นี่เลยนะคะ Facebook ก็มีนะคะ Big Love Music อย่างที่บอก YouTube นี่ Big Love Music Channel เข้าไปได้เลย2ช่องทางนะคะพี่พงษ์มีอะไรอยากจะฝากมั้ยคะก็อยากให้มีเพลงไปเต้นสนุกๆกันสงกรานต์นี้เลยนะครับ
ต้องเพลงนี้เลยนะครับโสดบ่ตายครับโสดบ่ตายเท่านั้นเอาไปประชดประชันกันแถวๆหน้าที่สัตว์น้ำอันนี้ถ้าเกิดจะติดตามส่วนตัวก็เข้าไปใน Facebook นี้ได้ถูกไหมฮะครับใช่ชีวิตส่วนตัวคุณล่ะคะก็ที่นี่หรือว่าไปเฟซบุ๊กอื่นมีด้วยเข้าไปที่ออาร์ก็ได้ครับผมออาร์จุดแล้วก็อาร์ก็เป็น Facebook ของเองครับอุ่นแนวเก๋ดีเนาะออาร์แล้วของคุณล่ะคะค่ะมีส่วนตัวอื่นไหมคะผมก็พงวงไทยๆครับพ่อพงพ่อพงพ่อผ่านงูพงคุณจะเอาให้เชื่อมกันให้ได้ค่ะแบบนี้เลยทีนี้เวลาเพลงมันสงกรานต์มาเจอกันสิ่งที่ตามมามักจะตีกันเฮ้ยสองหนุ่มมีอะไรจะบอกวัยรุ่นใจร้อนว่าอย่าตีกันไหมฮะช่วงสงกรานต์นี้ค่ะใจเย็นครับใจเย็นขาเก้าอี้โดนครับก็เป็นเทศกาลที่สนุกสนานกันนะครับวัฒนธรรมดีๆของไทยเราก็อยากให้มีแต่ความสนุกสนานไปเต้นไปม่วนซื่นกันอย่าได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเลยเนาะนะคะพี่อาร์นะคะก็ปีนี้ก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับผมยังไงก็มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันละกันนะครับผมอย่าตีกันเด้อพี่น้องเอ้ยเรามาเล่นน้ำด้วยกันถือเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะโดนนิดโดนหน่อยโอ้ยสนุกสนุกเบาๆจากเบาขันไม่มาคือไม่มาเอาแค่น้ำมาอย่างเดียวพอแบบแป้งการไทยๆวันนี้ต้องขอบคุณนะคะวงใสๆเอ้ยวงไทยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่พงพี่อาร์ตนะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของสกู๊ปแจกนมสงกรานต์แล้วก็ไม่หยุดแจกนะคะแจกทุกวันกับสองสาวผิวเข้มอีกหนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มกลายเป็นสองสาวไปแล้วไม่เป็นไรค่ะสาวก็ได้ค่ะก็สาวอยู่จิตใจเขาค่อนข้างสาวนะคะสักครู่ค่ะสาวบ่ตายคนสาวบ่ได้มีคนเดียวแต่ท่านบอกแค่